สวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้เราก็ยังมาชมพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้สวยๆนะครับพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้องค์นี้เนี่ยเป็นพระที่น่าสนใจนะครับที่เราจะเอามาส่องพิจารณาด้วยกันก็อย่างที่บอกนะครับความสุขของคนชอบพระก็คือว่าการได้มีพระมานั่งส่องส่วนเรื่องของพระแท้หรือไม่แท้นั้นมันอาศัยความรู้นะครับภูมิความรู้ของแต่ละคนเนี่ยนะมาพิจารณากันคนที่เขารู้เขาดูเป็นเขาก็สามารถจะบอกได้นะฮะว่าแท้ส่วนคนที่ไม่รู้ดูไม่เป็นก็บอกว่าไม่แท้ใช่ไหมดังนั้นมาตรฐานการเรียนรู้พระเครื่องของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันและที่สำคัญก็คือว่ามันไม่มีอะไรมาเป็นตัววัดความรู้ของแต่ละคนดังนั้นเราก็หาความสุขนะเพลิดเพลินกับการเรียนรู้แล้วเราจะใช้อะไรเป็นมาตรฐานในการเรียนรู้ล่ะนะใช่ไหมเนื้อถูกพิมพ์ใช้ความเก่าได้ใช้เป็นมาตรฐานไหมไม่ใช่ไม่สามารถจะใช้เป็นมาตรฐานได้เพราะว่าเราไม่เห็นการผลิตเราไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตการสร้างพระนั้นมีกี่ครั้งมีกี่วาระใช่ไหมการผสมเนื้อหามวลสารที่แท้จริงแล้วน่ะผสมยังไงหรือแม้กระทั่งแม่พิมพ์อ่ะบล็อกแม่พิมพ์ที่เอามาสร้างพระเนี่ยใช่ไหมแล้วถามว่าอ้าวพระแท้ดูยังไงโอ้ไอ้นี่เป็นคำตอบที่ทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนก็ยังงงอยู่กับคำถามอย่างนี้ใช่ไหมผมเองบางครั้งเนี่ยผมก็มานั่งคิดนะว่าการที่เราจะอธิบายความเป็นพระแท้ให้คนที่เขาไม่มีความรู้เลยเนี่ยจะใช้วิธีอธิบายอย่างไรเพราะว่าหนึ่งพระแต่ละองค์เนี่ยมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะเอามาพิจารณาร่วมกันได้ก็คือการทำคลิปลงมานี่แหละแล้วก็ให้เพื่อนๆช่วยดูนะแล้วก็ชอบไม่ชอบชอบก็กดไลค์คอมเมนต์นิดนึงบอกว่าองค์นี้สวยนะชอบนะนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการโหวตใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีใครหรอกครับจะมาตัดสินส่วนคนที่บอกว่าพระแท้ต้องขายได้คือถ้าเราบอกว่าพระแท้ต้องขายได้เนี่ยพอเราไปที่ซื้อขายพระน่ะที่ซื้อขายพระที่ไหนอ่ะก็ที่ร้านที่เซียนพระเขาประกาศรับซื้อไงใช่ไหมเซียนพระก็คือคนขายพระพ่อค้าพระพี่เพื่อนๆทั้งหลายที่นั่งดูคลิปด้วยกันกับผมเนี่ยส่วนใหญ่เราเป็นนักสะสมใช่ไหมพอเราเป็นนักสะสมเนี่ยเราก็ไม่เคยซื้อขายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเอ๊ะเห็นเขาซื้อขายกันเป็นแสนเป็นล้านต้นทุนของพระองค์นี้เราก็ไม่มีนะเพราะว่าเป็นพระที่อยู่ในบ้านใช่ไหมคันจะมานั่งพิจารณาแท้ไหมแท้ไหมเอาไปหาเซียนเอาไปถามคนขายบอกว่าพระเนี่ยผมอยากได้สัก10ล้านคือคนขายที่เขาเป็นเซียนนะเขามีอาชีพซื้อขายเนี่ยเรารู้ใช่ไหมว่าเขาเป็นมืออาชีพเขามองหน้าเราเขาก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยดูพระไม่เป็นไม่รู้ราคาพระเขาก็จะพูดอย่างนู้นอย่างนี้ไปมาไอ้10ล้านของคุณเนี่ยอาจจะได้แค่ค่ารถ300 500กลับบ้านนะครับถ้าเขาใจดีหรือไม่พระที่คุณคิดว่าเอาไปขายเขาคือมันเหมือนกับเขาเนี่ยพระแท้เนี่ยกลายเป็นพระเก๊ไปเลยเนาะโอ้เนื้อแบบนี้มันไม่ถึงอ่ะนะโอ้ยเนี่ยพระแบบนี้มันไปการพังมาเนี่ยเขาทำปลอมมาเนี่ยไอ้คาบอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกบางคุณผมเนี่ยใช่ไหมเราก็เชื่อไงเพราะตอนที่เรานั่งฟังเขาที่เราอยากจะเอาพระไปขายเนี่ยเขาบอกอะไรมาคือคนขายเนี่ยร้อยละ99เลยนะไม่รู้จักว่าพระแท้พระเก๊เป็นยังไงรู้จักแต่ว่าพระที่ตัวเองมีเนี่ยเห็นเขาซื้อขายได้ก็อยากจะเอาไปขายใช่ไหมพอเราเอาไปขายแล้วมันไม่ได้ไงใช่ไหมมันไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นพระแท้ใช่ไหมคือพระแท้แต่คุณไม่รู้ว่าจะ
สร้างความมั่นใจในตัวเองได้ยังไงก็บอกว่าโอ้เป็นพระที่อยู่ในบ้านปู่ย่าตายายเก็บมาอะไรนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมันมีคนเล่ามามากแล้วแต่ถ้าเราพูดถึงเรื่องของกระบวนการผลิตล่ะเออเฮ้ยวิธีการผลิตนี่นะถ้าเป็นพระยุคโบราณนะวิธีการผลิตเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือมันจะต้องเป็นแบบไหนแล้วเอาเทียบกับพระยุคใหม่เนี่ยอย่างคุณไปเอาพระสมเด็จที่สร้างใหม่ๆเนี่ยสมเด็จ122ปี108ปีหรือว่า100ปีอะไรเนี่ยเอามาเทียบดูเนี่ยนะว่าถ้าเป็นพิมพ์ทรงคล้ายๆพิมพ์ทรงเหมือนกันเนี่ยอย่างพิมพ์เส้นได้เนี่ยนะคุณเทียบดูว่าลักษณะของความสูงนะความลึกนะแล้วก็ขอบเนี่ยเขาเป็นยังไงใช่ไหมเราเทียบจากกระบวนการผลิตของยุคสมัยอ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อแม่พิมพ์แบบนี้เป็นแม่พิมพ์แบบยุคใหม่เป็นแม่พิมพ์ที่โรงงานผลิตพวกเติร์ดปาร์ตี้อ่ะนะรับจ้างผลิตเขาไปผลิตมาแล้วเอามาให้วัดแต่ถ้าเป็นลักษณะที่มีการผลิตแบบดั้งเดิมก่อนปี2500เนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการผลิตแบบใช้มือทำทั้งนั้นเพราะกระบวนการผลิตแบบใช้มือทำเนี่ยไอ้สี่อย่างเลยนะไอ้ material วัตถุดิบนี่นะแล้วก็ machine เครื่องจักรใช่ไหมแล้วก็อะไรอีก man ใช่ไหม man ก็คือว่าแรงงานที่ผลิตใช่ไหมแล้วอีกตัวหนึ่งคืออะไรนะ mm อีก m หนึ่งเออ method method ก็คือกระบวนการผลิตฮะคือ1 method กระบวนการผลิต2 materialนะก็คือเนื้อหามวลสาร3ก็คือแมชชีนก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่เอามาใช้ในการทำ4ก็คือแมนก็คือแรงงานคนก็คือคนนี่แหละไอ้4อย่างเนี่ยถ้าการผลิตในยุคโบราณเนี่ยมันไม่สามารถจะควบคุมได้พอไม่สามารถจะควบคุมได้มันจึงทำให้พระที่ผลิตมาเนี่ยมีขนาดมีรูปร่างที่ไม่สามารถจะนำมาใช้เป็นมาตรฐานได้ใช่ไหมของแฮนด์เมดเนี่ยทำด้วยมือเนี่ยใช่ไหมสัดส่วนของสูตรในการผสมเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วแรงน้ำหนักที่กดพระเนี่ยเราไม่รู้หรือว่าเอาพระออกจากแม่พิมพ์มาแล้วมาตัดมาอะไรเราไม่รู้ใช่ไหมว่าเออเฮ้ยตกลงพระสมเด็จเนี่ยคว่ำหน้าตัดหรือหงายหน้าตัดใช่ไหมใช้อะไรตัดเนื้อถูกพิมพ์ได้ความเก่ามีดีเออรอยตัดต่อแผ่วเบาอย่าแมวควรอันเนี้ยคือมันเป็นนกแก้วนกขุนทองที่เขาพูดมาแล้วเราก็ฟังมาใช่ไหมแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วอ่ะเรามีพระอยู่องค์หนึ่งอ่ะเพื่อนไม่รู้ใช่ไหมเพื่อนอยากรู้ใช่ไหมเพื่อนก็เอาไปส่งประกวดใช่ไหมสมัยก่อนต้องเอาไปส่งประกวดแต่พอมีสำนักรับตรวจเช็คพระใช่ไหมรับรองพระแท้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาไปส่งให้สำนักรับรองนั่นน่ะรับรองให้ว่าแท้หรือไม่แท้ใช่ไหมคือไปๆมาๆเราโยนภาระทั้งหมดเนี่ยไปให้กับสมาคมที่จัดประกวดโยนไปให้กับสำนักที่รับตรวจพระใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่มีความรู้ในการศึกษาดูพระใช่ไหมเพราะว่าเราดูหนังสือไงเราเปิดตำราเรียนรู้ตามตำราดูรูปมันใช่มันเหมือนเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีคาบกุเป็นคาบกระเบนอย่างเงี้ยอื้อหือเป็นมันอย่างเงี้ยโอ้โหคาบหนังกระเบนอย่างเงี้ยใช่ไหมอู้รอยปรีแยกเห็นไหมนี่รอยปรีแบบธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเห็นไหมโอ้โหมันเหมือนในหนังสือเลยเนี่ยคาบหนังกระเบนอย่างเงี้ยอู้เห็นไหมอ้าวแล้วเนื้อพระเป็นยังไงเนื้อพระอย่างงี้เนื้อนี่มันแก่อะไรยังไงเราไม่รู้ใช่ไหมเพราะว่าเราอะเห็นพระมันน้อยกว่าเขาเราไม่ได้ซื้อขายกับเขาแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะคือวันนี้นี่โอกาสดีของเราอะตรงที่ว่าเราสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะสะสมใช่ไหมศึกษาเรียนรู้ก่อนที่จะสะสมแล้วเราก็เลือกดูว่าข้อมูลไหนอ่ะที่มันมีความถูกต้องและเป็นจริงมากที่สุด
ใช่ไหมบางคนบอกว่าเอาเข้าเครื่องตรวจวิทยาศาสตร์เลยแล้วคุณจะรู้ว่าพระแท้คือเพื่อนๆอย่าหลงประเด็นนะว่าการเข้าเครื่องตรวจวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าแยกธาตุองค์ประกอบว่ามันมีอะไรอะไรผสมบ้างแต่มันไม่สามารถจะบอกว่าพระองค์นี้แท้หรือไม่แท้ยังไงใช่ไหมและอายุของธาตุเนี่ยแต่ละชนิดที่มาผสมปนเนี่ยอย่างเม็ดดำเม็ดแดงหรือว่าผงหรือว่ามวลสารที่เป็นซิลิคอนอะไรเนี่ยอายุของแต่ละชนิดมันไม่เท่ากันดังนั้นการที่จะมาบอกว่าพระองค์นี้อายุ150 180มันไม่ได้ไงใช่ไหมแต่ที่เราจะรู้ได้ก็คือว่าเราดูจากรูปแบบของกระบวนการผลิตนะมันทำให้เราคัดแยกได้ละ1เป็นพระทำมือใช่ไหมแล้วก็เป็นพระก่อนปี2500แล้ว2ถ้าเราไม่เคยเห็นแม่พิมพ์เราจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเออมันเอาออกจากแม่พิมพ์ได้ยังไงเออและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเรียนรู้มันศึกษาหาข้อมูลให้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นมีความสุขนะกับการศึกษาและสะสมโอ้นี่ก็11นาทีแล้วครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับใครที่เห็นว่าพระองค์นี้เนี่ยสวยแท้นะครับถูกต้องนะคาบกุอะไรชัดเจนอย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์กดบรรยายอธิบายเลยว่าท่านเรียนรู้มายังไงท่านเห็นยังไงนะครับส่วนคนที่บอกว่าไม่แท้เก๋อธิบายว่าเก๋ยังไงนะครับเพราะว่าเราต้องอยู่ในสังคมของการเรียนรู้คนที่จะเรียนรู้ได้เหมือนกันเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถคุยกันรู้เรื่องนะครับ